สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับผมวิธีการล้างคราบนะครับที่เป็นรอยเชื่อมของสแตนเลสนะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าผมเอาตู้เชื่อมมาทำไมนะครับผมอันนี้ก็คือตู้เชื่อมที่เป็นคอยทองแดงนะครับผมที่เป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กนะครับที่เราจะใช้ได้ก็คือต้องเป็นคอยทองแดงนะครับผมผมจะทำการล้างนะครับผมนะครับคราบสแตนเลสนะครับที่เป็นรอยเชื่อมที่เป็นรอยไหม้สีดำๆอย่างนี้ครับผมนะครับเราก็จะมาทําการล้างก่อนนะครับผมอย่าที่เราเชื่อมจากตัวลวดเชื่อมก็ดีนะครับลวดเชื่อมสแตนเลสหรือว่าจะเป็น CO2 นะครับผมนี่ก็คืองานเชื่อมสแตนเลสของเรานะครับผมนี่นะครับรอยเชื่อมเราก็จะมีเป็นรอยนะครับผมมีเป็นคราบดำๆนะครับผมเราก็ต้องมาทําการล้างก่อนนะครับผมถึงจะทําการขัดอีกทีนึงนะครับนี่แล้วครับผมผมจะทําการล้างโดยใช้ตู้เชื่อมนี้นะครับน้ํายาที่อยู่ในแก้วนะครับผมก็คือจะเป็นน้ํากรดนะครับผมน้ํากรดที่เขาใส่กับแบตเตอรี่นะครับโดยการผสมกันนะครับผม1:1นะครับ1:1ส่วนนะครับผมเอามาผสมกันกับน้ําเปล่าธรรมดานะครับผมน้ํากรดนะครับแล้วก็สายที่เราต่อออกจากตู้เชื่อมนะครับผมอันนี้ก็คือชุดที่เราใช้กับตัวหัวเชื่อมนะครับตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายกราวนะครับผมโดยปกติสายกราวเราก็จะทําการจับกับชิ้นงานไว้นะครับผมอันนี้ก็คือสแตนเลสนะครับที่เป็นรอยเชื่อมเยอะๆนะครับผมอันนี้ก็คือรอยเชื่อมจากลวดเชื่อมพวก CO2 นะครับผมอันนี้นะครับเราก็ทำการจุ่มน้ำยาน้ำกรดนะครับผมที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเศษผ้านะครับผมแล้วก็พันเศษผ้าใส่เหล็กนะครับที่อยู่ในท่อนะครับผมที่ผมจับทาอยู่นี่นะครับเราก็พันเศษผ้าใส่ตัวเหล็กแล้วก็สอดใส่ตัวท่อนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับผมอันนี้นะครับก็ควรขึ้นเลยนะครับตัวนี้ที่เป็นน้ำกรดที่เราเจือจางแล้วนะครับเราผสมน้ำ1:1ส่วนนะครับผมแล้วก็ทำการจุ่มลงไปก่อนแล้วก็มาทำการล้างคราบนะครับผมครับจากดำๆก็จะขาวเลยนะครับผมนี่นะครับนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งได้วิธีการมานะครับได้วิธีการมาก็เลยเอามาทำการทดสอบลองดูแล้วก็เห็นผลได้หรือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมนะครับถ้าเราซื้อน้ำยามานะครับผมน้ำยาล้างสแตนเลสก็กระปุกหนึ่งก็อย่างถูกก็200กว่าบาทนะครับผม200กว่าบาทแล้วแต่ว่าน้ำกรดเราก็ซื้อมาเป็นถังนะครับถัง200กว่าบาทนะครับถัง18ลิตรหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาทำการผสมกับน้ำเปล่าก็จะได้เป็น30-40ลิตรอย่างนี้นะครับผมอันนี้นะครับตัวที่ผมใช้ถูเมื่อกี้เราก็จะใช้เศษผ้านะครับพันใส่กับตัวเหล็กแล้วก็ผูกด้วยเคเบิลไทนะครับผมส่วนนี้ทางด้านนี้ก็จะผูกกับตัวสายไฟที่เราใช้ตัวเชื่อมนะครับผมก็คือเราปลดหัวเชื่อมออกแล้วก็เอามาผูกกับตัวเหล็กจิ้มตัวนี้ได้เลยนะครับผมร้อยเข้าไปในท่อนะครับ